พิธารีบแก้ตัวค่ะถูกจับผิดร้างไม่ตอบกลับเมลญาติคนไทยในอิสราเอลค่ะท่ามกลางความเป็นห่วงสถานการณ์ที่ตึงเครียดในประเทศอิสราเอลนะคะในโลกโซเชียลค่ะก็ตึงเครียดกับดราม่าหลังจากนายทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ความผ่านทาง Twitter ถึงเหตุความรุนแรงดังกล่าวระบุว่าพึงหวังสายกับท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพูดคุยถึงความช่วยเหลือพี่น้องคนไทยและให้อีเมลของตัวเองอาสาเป็นคนกลางติดต่อประสานงานระหว่างแรงงานญาติกับหน่วยงานรัฐบาลให้ฟังดูแล้วนะคะก็เป็นความแข็งขันของนายกทิพย์แต่ก็มีคนเห็นต่างที่คิดมากตั้งคำถามว่าพิธาเนี่ยเป็นใครหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่หิวแสงไม่เลือกเวลาหรือไม่ต่อมาคุณอนาซากิฟค่ะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้ทวิตขอบคุณนายกเศรษฐาที่แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ไม่มีการพูดถึงคุณพิธาในส่วนที่พิธาบอกโทรไปหาแหล่งข่าวก็แจ้งว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรสำคัญด่านเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะก็มีการโพสต์ความจับผิดนายพิธาภายหลังจากที่มีญาติคนไทยในอิสราเอลส่งเมลไปหาแต่กลับกลายเป็นเมลร้างไร้การตอบกลับว่าทุกคนคะอะไรยังไงคะรุ่นพี่แจ้งว่าได้ทำการอีเมลหาคุณพิธาที่อาสารับเรื่องประสานงานญาติที่อิสราเอลเธอติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวานจนตอนนี้ยังไม่มีการตอบกลับหรือเคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะตกลงจะช่วยจริงไหมคะหรือเป็นแค่พิธาการแสดงขอบคุณค่ะโดยเนื้อหาในอีเมลนะคะก็มีการระบุว่าชื่นชมพรรคก้าวไกลมานานแล้วต้องการติดต่อญาติที่อิสราเอลโดยด่วนต้องส่งข้อมูลอะไรให้บ้างคะนายกพิธารักและชื่นชมเสมอค่ะทำเอาโซเชียลนะคะก็กระหน่ำด่ายับเลยค่ะว่ากำลังล้อเล่นกับความตายหรือเปล่าเพราะว่านายพิธาเนี่ยไม่มีการตอบกลับเมลแต่อย่างใดค่ะล่าสุดนะคะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะก็มีการโพสต์ร่ายยาวนะคะแก้ตัวพลวันหลังโดนเพจดังจับผิดไม่ตอบอีเมลญาติแรงงานไทยในอิสราเอลค่ะบอกว่าจากกรณีที่เกิดเหตุปะทะรุนแรงในอิสราเอลตั้งแต่วันเสาร์ที่7ตุลาคมและทั้งผมได้ประชาสัมพันธ์อีเมลสำหรับญาติเพื่อช่วยรวบรวมส่งข้อมูลประสานงานเฉพาะหน้ากับทางการไทยและอิสราเอลเพื่อดูแลความปลอดภัยผมได้ประสานส่งข้อมูลกับทางการไทยทันทีหลังเปิดรับอีเมลตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่7ตุลาคมแล้วโดยส่งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทอาวิฟและในวันนี้จะส่งอีเมลเพิ่มเติมไปยังกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานโดยข้อมูลทั้งหมดเป็นตารางแบบออนไลน์แยกชื่ออีเมลหลักฐานระบุตัวตนและเบอร์โทรของญาติสำหรับติดต่อกลับโดยอัปเดตข้อมูลในตารางแบบเรียลไทม์ทันทีที่ทีมงานเปิดอ่านข้อความอีเมลและนำข้อมูลมากรอกในตารางเฉลี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงหลังจากได้รับอีเมลจนถึงเวลา 12:00 นวันนี้ทางผมได้รวบรวมแล้วทั้งสิ้น228กรณีแบ่งได้ดังต่อไปนี้คนไทยที่เชื่อได้ว่าถูกจับเป็นตัวประกัน9กรณีคนไทยอยู่ในเขตสู้รบต้องการความช่วยเหลือ72กรณีกรณีที่ญาติติดต่อไม่ได้และไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน140กรณีคนไทยอยู่นอกเขตสู้รบ7กรณีทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานชั่วคราวเพราะในช่วงแรกที่เกิดเหตุคนไทยในอิสราเอลอาจไม่ได้รับทราบช่องทางการติดต่อสื่อสารและได้ติดต่อมาทางพรรคส.ส.สุเทพอุอ้นและผมเป็นจำนวนมากหลากหลายช่องทางเนื่องจากคุณสุเทพได้เคยประสานช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลต่อเนื่องมาตั้งแต่ความขัดแย้งครั้งล่าสุดเมื่อพฤษภาคม2021หรือ2ปีที่แล้วบัดนี้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้การติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างคนไทยในอิสราเอลกับทางการไทยจะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆครับผมยินดีสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและไม่มีเจตนาจะสร้างความสับสนในภาวะแบบนี้แต่อย่างใดสำหรับกรณีที่ทางไทยได้เปิดให้คนไทยในอิสราเอลสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงต้องการอพยพกลับประเทศไทยนั้นผมได้หารือกับทางส.ส.สหัสวัฒน์คุ้มคงและเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกลโดยมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลดังนี้ข้อ 1. คนงานต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศที่คนงานจ่ายสมทบก่อนเดินทางไปทำงานกรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนเนื่องจากประสบปัญหาจากภัยสงครามตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศพ.ศ. 2549 2. เนื่องจากมีคนงานที่ยังคงมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อให้ได้เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลยังคงกังวลที่จะเดินทางกลับไทยหรืออพยพไปที่ปลอดภัยอื่นเพราะอาจทำให้สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลงได้ทำให้ตกงานแต่ยังมีหนี้สินที่ไปกู้ยืมมาก่อนเพื่อมาทำ
ำงานดังนั้นจึงเสนอให้รัฐบาลต้องเจรจาวางเงื่อนไขการอพยพคนไทยที่ไปทำงานผ่านโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานหรือโครงการความร่วมมืออื่นๆหากสงครามยุติลงให้คนงานที่ถูกอพยพในสภาวะสงครามสามารถกลับไปทำงานตามเดิม 3. เสนอให้รัฐบาลเจรจาผ่อนผันหรือดูแลแนะนำประเด็นหนี้สินของคนว่างงาน 4. กรณีคนงานไทยที่เข้าไปทำงานโดยไม่ผ่านกระทรวงแรงงานหรือคนงานที่ลักลอบทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเสนอให้รัฐบาลดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนและหากคนงานประเภทนี้ต้องการกลับขอให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศสุดท้ายนี้ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมขอยืนเคียงข้างและช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบเหตุเดือดร้อนและผมขอสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัยด้วยครับ